และนีอิงวินเลจเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของชุมชนในประเทศจีนสร้างเส้นทางสู่ท้องฟ้าเอาชนะภูมิประเทศที่ยากลำบากและความยากจนเพื่อพัฒนาชีวิตของพวกเขาหมู่บ้านและนีอิงตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาของมณฑลกุ้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยแยกตัวออกจากส่วนอื่นๆของโลกหมู่บ้านถูกล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันและทางเข้าและออกทางเดียวคือเส้นทางที่อันตรายและอันตรายต่อการเดินเรือชาวบ้านยากจนและหลายคนต้องออกจากหมู่บ้านเพื่อหางานทำในปี2014กลุ่มคนหนุ่มสาวจากหมู่บ้านตัดสินใจที่จะดำเนินการเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ของพวกเขาพวกเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างบันไดไม้ที่เรียบง่ายเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านกับโลกภายนอกบันไดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามในการสร้างเส้นทางสู่ท้องฟ้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชาวบ้านทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้างทางคอนกรีตขึ้นไปยังหน้าผาสูงชันพวกเขาขนปูนซีเมนต์ทรายและวัสดุอื่นๆขึ้นภูเขาโดยใช้เชือกและตะกร้าพวกเขาทำงานเป็นกะผลัดกันพักผ่อนนอนหลับและมักจะทำงานจนดึกดื่นความพยายามของพวกเขาได้ผลเส้นทางซึ่งปัจจุบันยาวกว่า 1,200 เมตรและมีทางกลับรถ17แห่งได้เปลี่ยนโฉมหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นและยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ขึ้นมาชมวิวทิวทัศน์จากยอดเขาอีกด้วยความสำเร็จของโครงการได้สร้างความหวังและความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านพวกเขาได้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านและพวกเขามีแผนที่จะสร้างกระเช้าไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงหมู่บ้านเรื่องราวของแลนี่อิงวินเลจเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่สามารถบรรลุได้เมื่อผู้คนมารวมกันเพื่อเอาชนะอุปสรรคและทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันชาวบ้านของหมู่บ้านแลนี่อิงได้สร้างเส้นทางสู่ท้องฟ้าและในการทำเช่นนั้นพวกเขาได้เปลี่ยนชีวิตและชุมชนของพวกเขาในวิดีโอนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่ถูกโดดเดี่ยวและอาศัยอยู่ในความยากจนเป็นเวลาหลายปีแลนี่อิงวินเลจมีเพียง23ครัวเรือนและมีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า80คนแต่พวกเขามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาพวกเขาสามารถสร้างถนนยาว 1.2 กิโลเมตรผ่านหน้าผาเพื่อเชื่อมต่อหมู่บ้านของพวกเขากับโลกภายนอกด้วยการทำงานหนักและการทำงานร่วมกันโครงการนี้ใช้เวลาเกือบ4ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์และในที่สุดก็ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและยุติความยากจนที่รบกวนหมู่บ้านแลนี่อิงในวิดีโอนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าการทำงานหนักและความมุ่งมั่นมีความสำคัญเพียงใดในการเอาชนะความยากลำบากในชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนต่อสู้เพื่อความฝันของเราต่อไปไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม